อิ๊วสวรักษ์เปิดใจจากนักร้องดาวรุ่งมีบ้านสองหลังมีเงินกว่า10ล้านกลับกลายเป็นคนเร่ร่อนไม่มีแม้กระทั่งที่ซุกหัวนอนวันนี้ข่าวเด่นข่าวเด็ดจะพาเพื่อนๆไปดูเรื่องราวจากผู้ใช้บัญชี TikTok ชื่อปราโมทพันเกตได้เผยแพร่คลิปวิดีโอหญิงเร่ร่อนวัยกลางคนคนหนึ่งนะคะเธอโชว์เสียงร้องอันไพเราะราวกับเป็นนักร้องมืออาชีพเลยทีเดียวค่ะทำให้ผู้คนต่างรู้สึกทึ่งและประทับใจนะคะต่อมาชาวโซเชียลพยายามสืบค้นข้อมูลเพิ่มเติมจนพบว่าหญิงคนนี้ชื่ออิ๋วสาวลักษ์เธอเป็นอดีตนักร้องที่เคยมีชื่อเสียงมาก่อนค่ะในวงการเพลงลูกทุ่งเธอใช้ชื่อในวงการว่าเอซเลเต้เธอเคยร้องเพลงตามคาเฟ่และงานต่างๆในพื้นที่อำเภอสีคิ้วและจังหวัดนครราชสีมารวมถึงเคยเข้าร่วมการประกวดร้องเพลงในรายการโทรทัศน์ชื่อดังไม้ทองคำด้วยแต่อย่างไรก็ตามนะคะด้วยอายุเธอที่มากขึ้นและสภาวะเศรษฐกิจที่ไม่ดีทำให้เธอต้องแยกวงและห่างหายไปจากวงการเพลงหลายปีค่ะจนกลายเป็นหญิงเร่ร่อนที่เห็นในคลิปวิดีโอดังกล่าวนะคะล่าสุดเมื่อวันที่2มิถุนายนค่ะผู้สื่อข่าวได้ลงพื้นที่ไปพบกับอิ๋วสาวลักษ์ซึ่งปัจจุบันเธอได้พักอาศัยอยู่กับนางสนอชอบสุขอายุ46ปีเพื่อนบ้านที่รู้จักกันเมื่อไปถึงบ้านหลังดังกล่าวนะคะนักข่าวได้พูดคุยกับอิ๋วสาวลักษ์ซึ่งกำลังรู้สึกตื่นเต้นกับกระแสข่าวในโซเชียลค่ะที่มีการพูดถึงเธออย่างกว้างขวางอยู่ในขณะนี้นางสนอเล่าให้ฟังว่ารู้จักกับอิ๋วมานานแล้วตั้งแต่ช่วงที่เธอกำลังรุ่งหลังจากนั้นก็หายหน้าหายตาไปเลยก่อนที่จะมาพบอีกครั้งเมื่อ3ปีที่แล้วค่ะนอกจากนั้นอิ๋วยังเป็นคนเร่ร่อนไปนอนอยู่หน้าห้องน้ำในตลาดสดอำเภอสีคิ้วด้วยเธอจำได้จึงได้ชวนเธอมาพักอยู่ที่บ้านด้วยกันเพราะรู้สึกสงสารจากที่เคยมีชีวิตที่ดีต้องมาเป็นคนเร่ร่อนแบบนี้ค่ะด้านนายเทวันชัยจันทึกอายุ37ปีหลานชายของอิ๋วเล่านะคะว่าเมื่อ31ปีที่แล้วเคยอยู่ร่วมวงดนตรีกับอิ๋วและเดินสายร้องเพลงไปทั่วประเทศก่อนที่อิ๋วจะถูกนายห้างชวนไปออกอัลบั้มที่กรุงเทพซึ่งตอนนั้นตนเองก็ติดตามผลงานทราบว่าอิ๋วได้พบกับนักร้องดังมากมายมีเอกรัตน์สุวรรณภูมิช่วยแต่งเพลงให้และเล่นมิวสิกวิดีโอให้ก็รู้สึกดีใจไปด้วยแต่หลังจากนั้นไม่ได้เจอกันอีกเลยค่ะมาพบกันอีกครั้งก็ตอนที่เริ่มติดยาเสพติดและเสียคนไปแล้วขณะที่อิ๋วสาวลักษ์หรือนางสาวสาวลักษ์แก้มขุนทศอายุ46ปีเล่าให้ฟังถึงเส้นทางชีวิตของเธอนะคะเธอบอกว่าเธอเป็นคนที่ชอบร้องเพลงมาตั้งแต่เด็กตอนอายุ15จนจบชั้นม.3 ได้ไปดูวงดนตรีหนึ่งนครของแสนรักเมืองโคราชซึ่งเป็นวงดนตรีดังของเมืองโคราชที่มาเล่นอยู่ที่วัดหลวงปู่โตอำเภอสีคิ้วหรือวัดสรพงษ์ค่ะทำให้เธอเกิดความประทับใจนะคะและเธอก็ได้สมัครเข้าไปเป็นแดนเซอร์ที่วงตั้งแต่นั้นมาค่ะระหว่างที่เป็นแดนเซอร์ก็ฝึกหัดร้องเพลงกับนักร้องในวงจนสามารถไต่เต้าขึ้นไปเป็นนักร้องนำได้สำเร็จและเดินสายร้องเพลงทั่วประเทศอยู่กับวงหนึ่งนครเป็นเวลา7ปีกระทั่งในห้างสิริพงษ์ปรีดาพงษ์แห่งค่ายเพลงช้างเผือกชักชวนให้เธอไปออกอัลบั้มที่กรุงเทพโดยใช้ชื่อในวงการว่าเอซเลเต้ออกอัลบั้มแรกชื่อคนนี้ใช่เลยมีทั้งหมด11เพลงแต่เพลงที่สร้างชื่อเสียงคือเพลงรถติดโดยออกอัลบั้มช่วงเดียวกับตั๊กแตนชลดานักร้องสาวโคราชเช่นเดียวกันอัลบั้มของตั๊กแตนก็คือหนาวแสงนีออนค่ะโดยอิ๋วเธอได้เดินสายร้องเพลงในเวทีคอนเสิร์ตต่างๆทั่วประเทศเลยนะคะและออกทีวีหลายช่องด้วยกันนอกจากนี้ยังมีผู้จัดการส่วนตัวดูแลเรื่องคิวงานและเงินรายได้จนมีเงินนับ10ล้านบาทซื้อบ้านหลังใหญ่2หลังอยู่ที่ตำบลมะเกลือเก่าอำเภอสูงเนินจังหวัดนครราชสีมาค่ะระหว่างที่เธอกำลังรุ่งกับค่ายเพลงดังกล่าวเธอก็เริ่มหลงแสงสีเที่ยวกลางคืนจนกระทั่งไปเกี่ยวข้องกับสุราและยาเสพติดส่งผลให้ร่างกายเริ่มอิดโรยหน้าตาสุดโทรมงานคอนเสิร์ตหดหายทำให้นายห้างไม่ต่อสัญญากับเธอค่ะก่อนที่เธอจะหันมาใช้ชีวิตเป็นนักร้องตามร้านอาหารและรับจ้างร้องเพลงให้กับวงดนตรีอิเล็กโทรนตามงานต่างๆซึ่งเงินที่ได้มาก็หมดไปกับการเที่ยวเตร่ดื่มสุราและยาเสพติดขณะเดียวกันเธอก็ได้ขายบ้านทั้งสองหลังออกไปในราคาหลังละ 200,000 บาทซึ่งต่ำกว่าราคาประเมิน 3-4 ล้านบาทเลยทีเดียวและเธอได้นำเงินเหล่านั้นไปใช้กินใช้เที่ยวจนหมดตัว
ภายในระยะเวลาเพียงแค่4ปีค่ะสุดท้ายเมื่อ5ปีที่แล้วญาติต้องพาเธอไปบำบัดอาการทางจิตเมื่อเธอออกจากโรงพยาบาลมาแล้วนะคะก็กลายเป็นคนเร่ร่อนอยู่ในตลาดสดสีคิ้วจนกระทั่งมีคนไปพบเธอนอนอยู่หน้าห้องน้ำในตลาดค่ะและก็ได้พาเธอมาอยู่ด้วยในปัจจุบันซึ่งเธอบอกว่าที่เป็นคนเร่ร่อนเช่นนี้ก็เพราะเป็นคนชอบใช้ชีวิตอิสระอยากไปไหนก็ไปเรื่อยๆไม่มีจุดหมายอะไรเลยแต่ด้วยความที่เป็นคนชอบร้องเพลงเวลามีงานที่ไหนเธอก็มักจะชอบไปร้องเต้นอยู่หน้าเวทีเป็นประจำบางครั้งคนเห็นและจำได้ก็จะให้ทิปพอได้เงินไปซื้ออาหารประทังชีวิตค่ะซึ่งเธอก็คิดถึงชีวิตในช่วงที่เป็นนักร้องเช่นกันนะคะถ้ามีโอกาสก็อยากกลับไปร้องเพลงบนเวทีคอนเสิร์ตอีกสักครั้งเช่นกันค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ